พูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันก็คือปังปริพานที่สังคายนาใช่ไหมเริ่มจากพระปุรานะมาก่อนเลยพระปุรานะที่เป็นพระเถระในสมัยนั้นนะครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะด้วยท่านบอกว่าที่ประสงค์สังคายนากันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมจะปฏิบัติเฉพาะที่ผมได้ยินมาทำไมการทำอย่างนี้ถึงมีข้อเสียเพราะว่าก็สังคายนาเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อชำระให้มันสอดคล้องตรงกันทั้งหมดท่านรู้ไหมว่าใครที่ได้ยินครบจริงๆพระอานนท์ครับพระรูปอื่นไม่มีทางได้ยินครบพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่เดียวตลอดพระชนชีพนะครับองค์ก็เสด็จไปที่นั่นที่นี่ใช่ไหมแต่พระอานนท์เนี่ยเป็นรูปเดียวที่ได้ยินครบทั้งหมดเพราะพระองค์ขอพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแล้วพระอานนท์อย่างนั้นว่าพระเจ้าเทศที่ไหนก็ตามต้องเล่าให้ข้าพระองค์ฟังด้วยก็เลยมีการสังคายนาไงวินัยก็ถามพระอุบาลีใช่ไหมครับพระสูตรพระธรรมก็ถามพระอานนท์ผมจะพูดวินัยบางข้อแล้วกันที่ทำให้เป็นปัญหาได้นะครับเช่นเรื่องนี้นะครับเรื่องข้าวยากหมากแพงเนี่ยตอนนี้มาในขันธกะนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยเกิดเครื่องข้าวยากหมากแพงนะโยมยังอดตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงพระพระก็ต้องอาศัยญาติโยมใช่ไหมครับสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าผ่อนปลนสิกขาบทเยอะมากเลยนะเก็บผลไม้ที่ตกได้เก็บในที่อยู่อะไรพวกนี้ได้เอาง่ายๆสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลายข้อเลยแต่ภายหลังพอหมดเรื่องข้าวยากหมากแพงพอกลับมาสมบูรณ์ปกติแล้วก็ทรงยกเลิกที่ทรงอนุญาตพิเศษตัวนั้นไว้กลับมาประพฤติสิกขาบทปกติคราวนี้เนี่ยกลุ่มพระปุรานะก็ได้ยินในพระตอนที่พระองค์ผ่อนปลนในตอนที่ทรงยกเลิกที่ผ่อนปลนไม่ได้ยินก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะพอถึงสมัยสังคายนาขั้นที่2เริ่มไปใหญ่เลยคราวนี้ก็คือกลุ่มพระวชิรบุตรไปหาบัญญัติวัตถุ10ประการขึ้นมาผมว่าเรื่องสังคายนาเนี่ยพระควรเรียนเป็นหลักสูตรเลยนะเรื่องการสืบต่อศาสนาถ้าเกิดพระเรียนเข้าใจเรื่องแบบนี้จะเป็นยังไงล่ะคราวนี้ไม่รู้วงตัวเองไงที่จริงเรื่องสังคายนาเนี่ยมีแบบแผนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะก่อนจะมีสังคายนาจริงนะครับก็คือสังคีติสูตรของพระสารีบุตรพระสูตรเนี่ยมีหลายสูตรที่เป็นสาวกกล่าวนะครับเช่นสังคีติสูตรพระสารีบุตรอนุปันสูตรพระโมคคัลลานะมัทธุปินฎิกสูตรพระมหากัจเจนะนี่นะครับหลังปฏิญาณ3เดือนนะครับก็มีการสังคายนาจริงขึ้นมาสังคายนาเนี่ยแปลว่าการรวบรวมแล้วสวดนะครับคีติแปลว่าสวดสังรวบรวมบางคนก็จะแปลว่าสวดพร้อมกันคือสังไปหลายอย่างไงแต่ว่าสังในที่นี้แปลว่ารวบรวมก็หมายถึงการรวบรวมพระธรรมวินัยที่กระจายกันเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆกันตามสมควรแก่เหตุเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วสวดนะครับจริงๆแล้วถามว่าพระไตรปิฎกมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไหมครับจริงๆมีแล้วแล้วก็มีการแบ่งเป็นนิกายแล้วด้วยที่แค่นิกายอะไรพวกนี้มีหมดแล้วนะแล้วบอกว่าวินัยปิฎกมีการเพิ่มไหมมีเพิ่มเรื่องสังคายนาอย่างไรเข้าไปนะครับถ้าใครอ่านวินัยปิฎกนะตอนในท้ายของขันธกะนะครับจะมีพูดถึงสังคายนาครั้งที่1ที่2ที่3ด้วยนะทำให้เรารู้เลยว่ามีการเพิ่มอยู่แต่ว่าก็เพิ่มเพราะสังคายนาเนี่ยแหละครั้งที่1ถึง3เนี่ยยังอยู่ที่อินเดียอยู่นะครับแต่พอครั้งที่4เป็นต้นไปเนี่ยไปลังกาแพ้แล้วคือถ้าเกิดฉันได้อ่านประวัติศาสตร์ศาสนานะผมเคยอ่านอยู่ช่วงนึงนะครับตอนนั้นอ่านแล้วผมขนลุกมากเลยคือผมรู้สึกว่าโอ้โหกว่าศาสนาจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยเกือบจะไม่ถึงหลายรอบนะมีปัจจัยที่ทำให้ศาสนาเกือบจะไม่อยู่ถึงรุ่นเราเนี่ยหลายครั้งมากเลยนะครับลังกาเนี่ยหมดพระไป2รอบเลยนะต้องนิมนต์พระจากไทยไปรอบนึงจากพม่าไปรอบนึงไปช่วยบวชให้กุลบุตรที่ลังกาน่ะอย่างท่านรู้มั้ยธรรมยุทธเนี่ยมาจากไหนธรรมยุทธของไทยเนี่ยม่อนนะครับแต่ตอนนี้พม่าไม่มีนะครับธรรมยุทธมาอยู่ที่ไทยแทนคือเรื่องการสืบวงเนี่ยท่านหลายๆการสืบวงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะพอไปตั้งมั่นที่นี่ไอ้ที่เดิมขาดศูนย์ไปอยู่ที่ใหม่แทนแบบนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะตอนศาสนาพุทธไปถึงลังกาเนี่ยอินเดียก็เริ่มเละไปเรื่อยๆท่านเคยฟังเรื่องนารันทาไหมครับที่ถูกทำลายใช่ไหมจริงนารันทาเนี่ยไม่ใช่เถรวาทแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีพวกลัทธิตันตะพวกคือเอาง่ายๆมันเหมือนกับศาสนาอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องดูสถาปัตยกรรมจริงๆถ้าเกิดใครเรียนเรื่องนี้เขาจะดูออกมันมีวิธีการดูอยู่ว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้เป็นของแบบเถรวาทเป็นของมหายานเป็นอะไรดูสถาปัตยกรรมเนี่ยแหละครับสามารถรู้เลยว่ายุคไหนด้วยเช่นการสร้างพุทธรูปใช่ไหมยุคคันธาระก็แบบนี้อะไรมันก็จะมียุคของเขาอยู่นะครับผมเคยดูรายการไอ้ตามรอยพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพูดถึงตรงนี้นะก็หลายอย่างที่เรารู้ก็เกิดจากเรื่องนี้แหละครับเกิดจากการเห็นพวกซากต่างๆเนี่ยแหละเหตุการณ์ช่วงนารันทาศาสนาพุทธที่อินเดียแทบจะไม่นี่แล้วนะไปอยู่ที่ไหนแทนอยู่ที่ลังกาแทนตอนนั้นลังการุ่งเรืองมากนะครับแล้วลังกาพอเริ่มตกต่ำไปอยู่ที่ไหนแทนไปอยู่มอญแทนศาสนาพุทธก็มาอยู่ที่มอญที่พม่าที่ไทยแทนถ้าเกิดสมัยตอนที่แรกๆเลยนะที่มาทางสุวรรณภูมิเนี่ยเขตตอนนั้นนะครับก็ถ้าเกิดไทยก็คิดว่าเป็นนครปฐมถ้าพม่าก็คิดว่าเป็นสะเทิมนะก็คือให้รู้ว่าโซนนี่แหละนครปฐมก็มีเหตุผลที่คิดได้เพราะว่ามันมีปฐมเจดีย์อยู่ถึงปฐมเจดีย์องค์เดิมนะก่อนจะถูกมีการสร้างคล่อมลงไปเนี่ย
ันเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยพระเจ้าอโศกบอกว่ามันดูได้ไงมันจะมียุคสมัยอยู่ว่ายุคนี้จะสร้างแบบนี้อย่างยุคสมัยแรกๆเลยเนี่ยท่านไม่มีการสร้างพุทธรูปแบบนี้นะครับใช้สัญลักษณ์แทนใช้เป็นรูปธรรมจักรบ้างเป็นรูปสิงโตอะไรอย่างงี้มั้ยพระเจ้าอโศกอ่ะที่เป็นสิงโตแล้วก็มีสัญลักษณ์แทนหมดเลยมั้ยฮะมาอธิบายสังคายนาสักนิดนึงนะครับสังคายนาคือเป็นการนําเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงจําไว้มาแสดงในที่ประชุมสงฆ์พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสมัยก่อนนะครับการสืบต่อศาสนาสืบต่อด้วยการทรงจําพระท่องกันได้ปากเปล่าเลยจากนั้นให้มีการซักถามกันจนกระทั่งที่ประชุมลงมติว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อได้มติร่วมกันแล้วในเรื่องใดก็ให้สวดขึ้นพร้อมกันการสวดพร้อมกันแสดงถึงการลงมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์และเป็นการทรงจำกันไว้เป็นแบบแผนต่อไปนะครับจุดประสงค์ของการสังคายนาคือการรวบรวมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ดำรงไว้รักษาไม่ให้สูญหายวิปลาสคลาดเคลื่อนไปนะครับเรื่องการท่องพร้อมกันเนี่ยท่านน่าทึ่งมากเลยนะไม่นานนี้ผมเพิ่งดูคลิปคนอินเดียเข้ามาเล่าให้ฟังถึงเรื่องการสืบต่อพระเวทคัมภีร์พระเวทของพวกพราหมณ์นะครับท่านรู้ไหมว่าคัมภีร์พระเวทเนี่ยเขาสืบต่อมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลอีกนะครับทุกวันนี้ยังสืบต่อเหมือนเดิมเลยบทที่เขาสวดกันอ่ะคือเขาสวดด้วยทำนองเฉพาะของเขาอ่ะสวดเหมือนเป็นเพลงของเขาอ่ะนะครับเขายังใช้ปากต่อปากอยู่ในหน้าพระเวทอ่ะคือมันมีวิธีการทำไมถึงไม่หายไปได้ตามกาลเวลาเขาต้องมีวิธีการสวดเฉพาะตัวสวดเหมือนกับเป็นทำนองพิเศษของเขาอ่ะผมเคยฟังแต่ผมมาพูดให้ฟังไม่ได้คือมันทำให้เวลาสวดมันจะใครผิดไม่ได้เลยถ้าสวดพร้อมกันนะใครผิดมันจะแตกหมูออกไปเลยอ่ะครับฉะนั้นมันเลยสืบต่อแบบเป๊ะตั้งแต่ครั้งหลายพันปีก่อนมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับแต่ของศาสนาพุทธเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการก็คือพอสมัยที่ลังกามีปัญหาคือตอนใต้ของอินเดียเนี่ยจะมีพวกทมินอยู่แคว้นทมินแคว้นโจระอะไรอยู่เคยเห็นภาพแผนที่ไหมมี3แคว้นตรงนั้นน่ะชอบข้ามน้ำมาลบกับลังการบกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ผลัดกันชนะผลัดกันแพ้อยู่นั่นแหละมีสมัยหนึ่งเนี่ยข้ามมาลบแล้วชนะด้วยชนะแล้วครองราชอยู่ที่ลังกาตั้งกี่ปีวะจำไม่ได้แล้วคือหลายสิบปีอ่ะพระพระลำบากกันมากนะครับเพราะว่าเขาไม่นับถือศาสนาพวกนี้เบียดเบียนพระเนี่ยพระก็ลำบากนะครับได้ยินว่าในเกาะลังกานี้ซึ่งมีภัยใหญ่สมัยพระเจ้าจันดาลติสสะจริงๆท่านชื่อว่าติสสะนะครับจันดาลเนี่ยเป็นฉายาของท่านแปลว่าพระเจ้าติสสะผู้ดุร้ายท้าวสกัดเทวราชจึงได้เนรมิตแพใหญ่ขึ้นแล้วบอกพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าจะเกิดภัยใหญ่ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลในศาสนาเรามีเรื่องนี้นะถ้าเกิดสมัยไหนที่พระราชาไม่ทรงธรรมนะครับฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะภิกษุทั้งหลายเมื่อลำบากด้วยปัจจัยทั้งหลายจักไม่สามารถดำรงปริยัติไปได้ควรที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักไปยังฝั่งทะเลอื่นแล้วรักษาชีวิตเอาไว้จงขึ้นแพใหญ่นี้ไปเถิดเจ้าข้าที่นั่งในแพใหญ่นี้ไม่พอแก่ภิกษุเหล่าใดภิกษุเหล่านั้นก็ทรงทาบอกไว้แม้ที่ขอนไม้ไปเถิดก็จะปลอดภัยในการนั้นมีภิกษุ60รูปถึงฝั่งทะเลแล้วได้ทำกติกากันไว้ว่าณที่นี้พวกเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปพวกเรารวมกันอยู่ในที่นี้แหละจักรักษาพระไตรปิฎกเอาไว้ดังนี้แล้วกลับจากที่นั้นจริงๆมาถึงฝั่งนี้จะขึ้นแพไปด้วยได้นะแต่ตัดสินใจว่าจะไม่ขึ้นก็กลับจากที่นั้นนะครับไปสู่เมลัยชนบทด้านทิศทักษิณทิศใต้นะเลี้ยงชีวิตด้วยเง่าไม้รากไม้และใบไม้อยู่เนี่ยครับช่วงอดอยากนะเมื่อร่างกายยังอำนวยอยู่ทั้งหลายก็ต้องทำการสาธยายเมื่อร่างกายไม่เอื้ออำนวยก็พูนทรายไว้หันศีรษะไปทางเดียวกันล้อมกองทรายไว้พิจารณาปริยัติโดยทำนองนี้ตลอดเวลา12ปีภิกษุทั้งหลายก็ได้ทรงพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาไว้ได้อย่างบริบูรณ์เวลาท่านกล่าวถึงเรื่องการทรงจำไว้เนี่ยท่านจะไม่ใช่กล่าวเฉพาะไตรปิฎกนะครับแม้แต่ตอนสังคายนาครั้งที่1ก็เหมือนกันนะสังคายนาทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถานะครับนี่ก็เหมือนกันเวลาทรงจำไว้เนี่ยทรงจำทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาเมื่อภัยสงบก็คือผ่าน12ปีไปนะภิกษุ700รูปไม่ได้ทำแม้อักษร1ตัวแม้พระชนะ1ตัวใดพระไตรปิฎกให้เสียหายไปในที่ตนไปแล้วได้เข้าไปในวัดมัณฑลารารามในกัลคามชนบทภิกษุ60รูปที่ยังเหลืออยู่ในเกาะนี้ได้ฟังเรื่องราวของพระมหาเถระทั้งหลายที่มาแล้วจึงไปด้วยคิดว่าเราจักเยี่ยมพระเถระทั้งหลายคือพระที่เดินทางไปที่อื่นใช่ไหมกลับมาแล้วตอนนี้นะภัยสงบแล้วพระที่อยู่60รูปเนี้ยก็เลยเดินทางไปเยี่ยมพระเถระที่กลับมานะครับเมื่อตรวจสอบพระไตรปิฎกกับพระเถระทั้งหลายก็ไม่ได้เห็นแม้อักษรตัวเดียวแม้พยัญชนะตัวเดียวที่ไม่เหมือนกันทั้งพระที่ไปที่อื่นและพระที่อยู่60รูปตัวนั้นทรงจำไม่ได้ครบถ้วนทั้ง2กลุ่มเลย